วัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครจัดงานแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก4ภาคถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3วัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครได้มีงานแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก4ภาคโดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานาวาร่วมกับคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์สถานศึกษาองค์กรภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีทางนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานาวาได้เป็นองค์แสดงธรรมเทศนาเวสสันดรชาดกในการอริยสัจนำบุญโดยพระครูศรีวชิรวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานาวาตลอดจนผู้นำบุญทางด้านฝ่ายคารวาสอาทิดร.กฤษดาคุณทัศนีจากใจมนจากบริษัทเนเจอร์กิฟต์จำกัดคุณสุจัญญาภาภักพนิกุลอุบาสิกาวัดยานาวาตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบบุญประจำการอย่างเนืองแน่นโดยตลอดทั้งงานแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก4ภาคระหว่างวันที่28ถึง29กันยายนนั้นเนื่องแน่นุพุทธศาสนิกชนร่วมงานอย่างไม่ขาดสายซึ่งทางวัดยานาวาได้จัดเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้เอกลักษณ์อยู่ที่การสักบับแสดงเป็นภาษาถิ่นใต้การมัตซีการจุลพลแสดงเป็นภาษาถิ่นอีสานและการกุมารแสดงเป็นภาษาถิ่นเหนือข้อที่หนึ่งนั้นเราเจ้ากรุงส้นชัยจงมีพระทัยให้นึกสงสาร